สวัสดีครับชาวไอทีคุณแก้ง .com แล้วก็บีได้บอกนะครับวันนี้เราจะมาทดลองใช้แล้วก็รีวิวเต็มๆกับมือถือ Oppo Reno 10 Time Zoom นะครับก็คือเป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดที่ Oppo อัดนวัตกรรมไปเต็มๆนะครับรวมถึงอีกกล่องตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งยาวมากยาวกว่าเครื่องอีกนะครับแล้วมันมีความน่าใช้อย่างไรเรามาชมกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอชื่นชม Oppo อย่างนึงนะครับเกี่ยวกับตัวนี้นะครับมันคือเคสนะครับนอกจากเจาะรูตรงกลางอย่างสวยงามนะครับข้างในมีบุกำมะหยี่แบบโอ้โหสัมผัสทัชชิ่งดีมากนะครับแต่ว่าอย่าโดนน้ำนะครับเพราะว่าถ้าโดนน้ำแล้วเขาบอกว่าโอกาสเปื่อยก็มีสุขเหมือนกันครับหน้าจอของ Oppo Reno นะครับมาพร้อมกับความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus หรือ2340x1080 นะครับโดยหน้าจอมีขนาด 6.6 นิ้วและหน้าจอนั้นเต็มพื้นที่อย่างที่คุณเห็นอยู่ต่อไปนี้นั่นเองครับด้านข้างสายของเครื่องนะครับมีปุ่มปรับระดับเสียงมาให้นะครับซึ่งอยู่ตำแหน่งเกือบกลางเครื่องก็ถือว่าค่อนข้างกดได้ง่ายแต่มันก็เยื้องขึ้นไปข้างบนนิดหนึ่งนะครับถัดมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเครื่องขวาจริงๆล่ะถัดมาฝั่งขวาของเครื่องนะครับมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับซึ่งสามารถจะดูได้ว่ามันแยกปุ่มอย่างชัดเจนเพราะว่ามันมีคีย์สีเขียวขึ้นมาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวของ Reno สีโหชินกรีนตัวนี้ครับด้านบนนะครับนอกจากว่าจะเป็นที่อยู่ของกล้องหน้าแล้วนะครับก็จะมีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนมาให้ด้วยนะครับตำแหน่งคอมมานด์นั้นถือว่าโอเคมากแล้วก็การทำงานกลไกไฟฟ้านั้นถือว่าดีใช้ได้ครับด้านล่างของ Oppo Reno นะครับมาพร้อมกับช่องใส่ซิมนะครับซึ่งสามารถใส่ Nano SIM ได้2ช่องและก็ใส่ Micro SD สลับกับ Nano SIM ได้ช่องหนึ่งตรงกลางมี USB Type C ลำโพงของเครื่องอยู่ทางขวามือสุดแล้วก็ไมโครโฟนนะครับอยู่ระหว่าง USB Type C แล้วก็ลำโพงครับสำหรับฟีเจอร์ของ Oppo Reno นะครับตัวไม่ว่าจะเป็น 10 Time Zoom หรือรุ่นปกตินะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆดังต่อไปนี้เลยได้แก่1ระบบความปลอดภัยนะครับก็จะสาธิตทั้งหมด2ระบบด้วยกันนะครับได้แก่ระบบที่1เป็นระบบสแกนลายนิ้วมือนะครับซึ่งจะมีตัวทัชจุดข้างล่างปึ๊บนะครับแต่ว่าต้องออกแรงนิดนึงแล้วมันจะเข้าระบบปฏิบัติการอัตโนมัติที่คุณเห็นนะครับอีกระบบหนึ่งนะครับก็คือการสแกนใบหน้านะครับเมื่อสแกนปุ๊บมันจะมีตัวกล้องนะครับปูดขึ้นมาที่คุณเห็นนะครับแล้วก็พอสแกนผ่านปุ๊บก็จะเข้าหน้าจอปกติสำหรับเรื่องลูกเล่นของ Oppo Reno นะครับก็จะมาพร้อมกับ ColorOS 6นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Android 9ด้วยนะครับส่วนเรื่องการอัปเดตนั้นOppo บอกว่าตัวนี้จะอัปเดตอย่างแน่นอนแต่ว่าเราต้องรอดูต่อไปว่ามันเป็นยังไงครับตอนนี้เรามารู้จักลูกเล่นก่อนนะครับโดย Oppo นั้นก็มี Oppo Play Store ซึ่งสามารถโหลดแอปพลิเคชันเรื่องต่างๆได้นะฮะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของมี Team Store ก็คือซื้อธีมต่างๆของ Oppo ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆก็คือว่าในครั้งนี้ก็คือจะยุบเรื่องของโน้ตทิ้งก็จะใช้ Google Keep แทนแล้วก็มีเครื่องคิดเลขนะมีเครื่องอัดเสียงมีพวกนี้ให้หมดนะครับรวมถึงระบบจัดการไฟล์ก็จะมีมาให้ด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์มากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีฮอตแอปมีฮอตเกมและพวกนี้ติดตั้งมาให้หมดนะครับส่วน Game Space นะครับก็คืออีกรูปเล่นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราสามารถที่จะตั้งค่าแล้วก็ไม่ให้ตัวของโทรศัพท์บางอย่างเช่นการโทรข้อความโนติเนี่ยครับเตือนมาได้แล้วก็เราสามารถที่จะปรับ performance mode นะครับเป็นตั้งแต่ low power สมมติว่าพลังงานเราเหลือน้อยหรือว่าเราจะเล่นเป็นเพิ่มพลังแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับก็ถือว่า
มีให้เลือกหลากหลายนะแล้วก็ยังมีหมวดอื่นมากมายแล้วก็ส่วน notification นะครับมันก็จะมี notification center หรือเราจะเพิ่มก็คือเอาพวกนี้ครับสามารถใส่เข้ามาได้แต่ว่ามันใส่ได้แค่เฉพาะ8แถวนี้เท่านั้นถ้าสมมติเกินก็จะเด้งออกไปนั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของSmart Assistant นะครับก็จะมีเรื่องของการเตือนประจำวันแล้วก็มีรูปรวมถึง favorite ต่างๆถือว่าเป็นอีกมือถือหนึ่งที่เรียกได้ว่าครบเครื่องนะครับสำหรับคนที่ต้องการอุปกรณ์แบบนี้ Setting ของมันก็ Setting นะครับก็จะมีให้เลือกต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าหน้าจอนะฮะหรือปรับว่าเอ้ยเป็นไนท์ชิลเป็นทำให้เวลาเราใช้งานกลางคืนนั้นสะดวกขึ้นนิดนึงแล้วก็ไม่แสบตานะฮะมีระบบเรื่องของสมาร์ทเซอร์วิสมาให้นะครับก็คือสมาร์ทไดรวิ่งหมายความว่าเราสามารถเปิดโหมดระหว่างไดรวิ่งหรือว่าไรดิ้งได้นะครับว่าเราไม่ให้โทรศัพท์มันรบกวนระหว่างคุณขับรถหรือคุณขี่มอเตอร์ไซค์มีเรื่องอื่นมากมายนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะมีตัวของสมาร์ทตัวนี้ด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคมากแล้วก็การตั้งค่าต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นปกตินะครับแล้วก็มีตัวของอัปเดตมาให้ก็คืออยู่ในซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับว่ามันจะเป็นการตรวจสอบว่าตอนนี้ ColorOS ของคุณเป็นตัวใหม่หรือยังนะครับส่วนเรื่องกล้องนะครับ Oppo Reno ก็ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับได้แก่กล้องหน้าตัวแรกนะครับขนาด48ล้านพิกเซลนะครับ f/1.7 กล้องหลังตัวที่2นะครับเป็นแบบเลนส์ซูมนะครับซึ่งมีการทำแบบ Periscope นะครับ13ล้านพิกเซลนะครับ f/3.0 สามารถซูมได้แบบ Oticon Half เท่านะครับแล้วก็เลนส์สุดท้ายเป็นเลนส์ f/2.2 8ล้านพิกเซลเป็นเลนส์ wide นะครับขนาดเป็นองศา120องศาก็ถือว่าค่อนข้างครบถ้วนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณกดโหมดนะครับให้เป็น LED แฟลชออโต้ตัวของกล้องหน้านะครับก็จะโผล่ขึ้นมาเพราะเนื่องจากว่าแฟลชนั้นมีอยู่กล้องหลังนั่นเองครับแล้วก็มีตัวของเซ็นเซอร์ PDF มาให้ด้วยนะครับส่วนโหมดการทำงานต่างเป็นยังไงมารับชมกันเลยครับสำหรับเรื่องของกล้องนะครับตัว Oppo Reno ก็มีจุดเด่นมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซูมนะครับก็สามารถที่จะซูมได้สูงสุดถึง60เท่านะครับแต่ว่าเป็นไฮปิดซูมเนี่ยสูงสุดที่10เท่านะครับอย่างที่คุณเห็นแต่ว่าสมมุติว่าเป็นตัวของซูมที่เป็นระยะ60เท่านะครับก็จะเป็นดิจิตอลซูมอย่างที่คุณเห็นนะครับซึ่งถ้าเป็นภาพกลางคืนเนี่ยมันก็จะแตกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลูกเล่นอื่นๆนะครับอันนี้ผมขอกดกลับมาปกติแล้วก็มีเลนส์ wide ให้เลือกด้วยนะครับ wide นี่เป็น120องศานะครับแล้วก็มีตัวโหมดก็คือโหมดไนท์นะฮะโหมดไนท์ก็คือเวลาเราถ่ายปุ๊บเนี่ยกล้องมันจะโปรเซสอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเพื่อให้คุณสามารถได้ภาพที่สว่างมากขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นพาโนรามานะครับโหมดยอดนิยมก็คือเราถ่ายแบบปื๊ดเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นภาพพาโนรามาเองนะครับ Expert นะครับ Expert ก็คือโหมดโปรที่เราสามารถปรับขั้นต่างได้นะฮะโหมดต่อไปก็คือโหมดสโลโมนะฮะสโลโมก็คือจะเป็นการถ่ายแบบช้าๆนะฮะแล้วก็ Google Lens และรวมถึง Time Snap ก็มีมาให้นะครับวิดีโอนั้นนอกจากถ่ายปกติแล้วยังสามารถที่จะตั้งใบ้สุดๆที่ 4K นะครับ60เฟรมเรทแต่ว่าถ้าเอาระบบการสั่นด้วย Full HD 60เฟรมเรทคือระยะที่คุณจะทำได้นะครับส่วน Portrait Mode นะครับก็มีมาให้เหมือนกันนะครับเป็นโหมดละลายหลังที่เราจะต้องใกล้ๆวัตถุอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะละลายอัตโนมัติเลยทีเดียวครับสำหรับกล้องหน้าของ Oppo Reno นะครับมีขนาด16ล้านพิกเซลนะครับหรือเรียกว่า Pivot นะครับ Rising Camera หมายความว่าตัวเนี่ยครับตัวของเชฟข้างบนเนี่ยเป็นแบบครีบฉลามนะครับ
ล้วก็มีจุดเด่นก็คือเรื่องของถ้าสมมติว่าคุณทำตกมันก็จะเก็บให้อัตโนมัติเหมือนกับมือถือของ Oppo ตัวอื่นๆนั่นเองครับส่วนฟีเจอร์ต่างๆมีอะไรบ้างเรามารับชมกันเลยดีกว่าส่วนกล้องหน้านะครับของ Oppo Reno นะครับนอกจากจะมีโหมด Portrait มาให้นะครับโหมดปกติก็มีมาให้แล้วก็ถ่ายวิดีโอได้ด้วยถึงจุดที่ USB นะครับแล้วก็เป็นโหมดที่เป็นเรื่องการสั่นได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ตัวของ Portrait นะครับเราสามารถที่จะปรับ Beauty ได้หลากหลายแบบก็คือจะให้ AI ปรับให้ก็ได้หรือจะเป็นการปรับเองนะครับจะเป็นการปรับว่าบางหน้าเล็กปรับเชฟปรับตาโตปรับจมูกทัชอัพก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็เป็น 3D นะครับว่าจะแบบไหนซึ่งเราสามารถเลือกได้ตัดอิสระเลยทีเดียวครับเมื่อมือถือตกนะครับจะมีโหมดป้องกันนะครับโดยที่มันจะขึ้นแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการใช้งานต่อนะครับก็กด Active ถ้าเราออกก็คือกด Exit นะครับกรณีที่คุณเปิด Flash นะครับมันก็จะอยู่ข้างบนด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณทำเครื่องตกโหมดแบบนี้ก็จะทำงานเหมือนกันครับสำหรับคะแนนเบสมาร์กนะครับ AnTuTu ที่ผมลองกดนะครับอันนี้คือคะแนนของ Performance Mode อยู่ที่ 369,090 คะแนนนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดธรรมดานั้นก็จะอยู่ประมาณ 355,000 นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะครับแน่นอนทุกอย่างมันก็ดีตามสเปคเครื่องนั่นแหละอะอยากรู้ว่า Reno 10X นะครับคะแนนเบสมาร์คขนาดนี้ใช้ขุมพลังอะไรบ้างมาดูกันเลยดีกว่าปึ๊บขุมพลังนะครับใช้ Qualcomm Snapdragon 855นะครับมาพร้อมกับการ์ดจอ Adreno 640นะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวแรมนะครับ8 GB ความจุในตัว256 GB นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับให้มาที่4065มิลลิแอมป์อึดแค่ไหนเดี๋ยวเราค่อยมาดูในฮาร์ดของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับจะรองรับ Wi-Fi เป็น 802.11n โอ้ยการนำทางของมันนั้นถือว่าค่อนข้างใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับเพราะว่ามีการใช้ทั้ง AGPS แล้วก็ GPS ด้วยแต่ว่าระยะแรกนี่อาจจะมีการมึนๆถ้าที่ลองใช้ในระยะแรกๆเนี่ยมันจะนำทางแบบงงๆมากแต่พอผ่านไปสัก 2-3 ครั้งมันก็จะเพิ่มความแม่นยำมากขึ้นครับสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับคุมพลังของตัวนี้ก็อย่างที่รู้กันครับว่าเป็น Qualcomm Snapdragon 855 RAM 8 GB นะครับความจำดีตัว256ก็ไม่ทำให้ผิดหวังในเรื่องของการแสดงผลครับคือว่าแสดงผลได้ดีแล้วก็เกมต่างๆที่เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Assassin's Creed Legend แล้วก็รวมถึงตัวนี้นะครับก็แสดงผลได้โอเคอย่างมากๆเลยทีเดียวครับในส่วนของการทดสอบแบตเตอรี่นะครับ Oppo Reno จัดแบตเตอรี่มาให้ 4,065 มิลลิแอมป์นะครับก็ถือว่าอึดพอสมควรให้มาใหญ่มากนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับถ้าเล่นเกมต่อเนื่องอยู่ได้ประมาณ8ชั่วโมงแล้วก็มีการทดสอบแบตเตอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Geekbench หรือตัวของ PC Mark ก็จะอยู่ได้ประมาณ8ชั่วโมง16-17นาทีแต่การใช้งานจริงนั้นเท่าที่ผมลองแล้วก็ผมลองคอนซัมชันของแบตเตอรี่นะครับก็อยู่ได้มันถ้าไม่ได้หนักเล่นเกมมากมายนะ 65% 2วันนะฮะก็ถือว่าอึดพอสมควรเลยเดียวแต่ถ้าเล่นเกมเยอะก็วันก็ไปครับเพราะว่าหน้าจอของมันค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วโหมดเรื่องเกี่ยวกับของการจัดการแบตเตอรี่นะครับมันก็มี Smart Power Saver นะฮะซึ่งระบบจะจัดการอัตโนมัติแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันไม่พอนะครับคุณเปิดซูเปอร์นี้ปุ๊บเครื่องก็จะจัดการเองหมดทุกอย่างนะครับก็จะปิดนู่นปิดนี่ปิดนั่นเพื่อให้แบตเตอรี่อยู่ได้นานขึ้นนะครับส่วนถ้าเป็น High Performance Mode ก็คือถ้าคุณกดปุ๊บเนี่ยเครื่องก็จะเพิ่มพลังนะครับเป็น Super Power แต่ว่าก็ข้อเสียคือเรื่องของการกินไฟก็จะมีมากขึ้นครับรวมๆแล้ว Oppo Reno จะทำสูงก็มีระบบจัดการพลังงานที่ดีเหมือนกันครับปิดท้ายกับรีวิวของ Oppo Reno นะครับอันนี้เป็นรีวิวปกติในเวอร์ชันของมันนะครับยังไม่มีการเปรียบเทียบอะไรก็ขอจะสรุปเป็นตัวมันก่อนนะครับ
ก็ถือว่าเป็นมือถือไซส์จอใหญ่สเปคดีกล้องคมชัดนะครับแล้วก็มีลูกเล่นที่ค่อนข้างหลากหลายรวมถึงเรื่องของการซูมเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นที่พูดเลยว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ Oppo เลยก็ว่าได้ครับอย่างไรก็ตามราคาของมันนั้นก็อาจจะโหดร้ายสักนิดหนึ่งนะครับอยู่ที่ 28,990 บาทแต่ว่าข่าวดีนะครับก็คือโอเปอเรเตอร์ต่างๆนั้นก็พร้อมใจจะมอบส่วนลดให้กับคุณโดยราคาเริ่มต้นนะครับบางค่ายที่ 8,990 บาทบางค่ายก็อาจจะอยู่ประมาณ 14,000 นิดๆนะครับเริ่มต้นนะครับก็ถือว่ามันลดลงมาเยอะแล้วล่ะแต่ว่าคุณจะเลือกซื้อมันหรือไม่ก็ลองพิจารณาจากข้อมูลและก็สิ่งต่างๆที่ผมได้รีวิวไปแล้วนะครับOppo ได้บอกว่ามือถือตัวนี้เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีค่อนข้างเยอะการอัปเดตนั้นเขาบอกว่าเป็นไปได้สูงที่จะได้ไปต่อใน Android ตัวต่อไปเยอะมากๆนะครับแล้วก็ ColorOS ตัวใหม่ก็จะรองรับด้วยเหมือนกันแต่ทั้งหมดนั้นจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ต้องรอติดตามกันในโอกาสถัดไปนะครับสำหรับครั้งนี้ก็จบลงแต่เพียงนี้สักกับการรีวิวนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็อย่าลืมขอบคุณที่ติดสุดท้ายนี้นะครับก็จบลงสำหรับการรีวิวทั้งหมดแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมถ้าต้องการดูรีวิวตัวอื่นๆนะครับสามารถเข้าไปดูในช่อง Big Line ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วก็ในพาร์ทต่อไปของ Oppo Reno มันจะเจอกับอะไรนอกจากฟูลรีวิวตัวนี้นะครับก็รอติดตามชมนะครับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่รีวิวนั้นก็เนี่ยครับเห็นที่ดูในการก็จะเที่ยงคืนแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ